ใหม่ชื่อใหม่ค่ะนิต้าพิญญาดานะคะต่อไปนี้ก็คือเรียกนุ่นแม่ต่อไปเรียกนิต้าค่ะไม่หันแล้วเรียกนุ่นจะแบบอะไรนะอะไรนะอุ้ยเท้าความไกลเลยนะแต่เราได้ก็คือจริงๆแล้วว่าเปลี่ยนมานิต้าเนี่ยเปลี่ยนมาตั้งแต่ประมาณก่อนตุจีนก่อนเป็นดราม่าทุกสิ่งทุกอย่างก่อนเป็นข่าวคือได้ชื่อมาแล้วแต่ว่าดื้อไงบวกกับแบบเราก็ยังไม่ได้แบบเชื่อ 100% แต่ว่าพี่คนที่ดูให้อ่ะค่ะเรียกว่าแบบเป็นเจ้ละกันเจ้ดูให้ก็บอกว่าเนี่ยก่อนตุจีนน่ะถ้าไม่เปลี่ยนอ่ะไม่ดังแล้วนะถ้าเปลี่ยนเนี่ยดังเลยนะแล้วก็มันจะสักแค่ไหนกันเชียวท้าทายไงมันจะสักแค่ไหนถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนทั้งชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลเปลี่ยนหมดเลยนามสกุลนี่ก็คือตั้งใหม่เลยตั้งต้นตระกูลใหม่แล้วเราชวนที่บ้านเปลี่ยนหมดนะคะหรือว่าเราคนเดียวแล้วเปลี่ยนคนเดียวค่ะมีแบบมีรุ่นพี่ที่สนิทกันเงี้ยค่ะเขาพาไปแต่ว่าเหมือนแบบเขาไม่ได้ดูเป็นอาชีพนะคะเหมือนแบบว่าก็แบบสนิทเขาก็เลยแบบช่วยดูให้หลังเปลี่ยนมาแล้วเป็นยังไงบ้างก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นข่าวอะค่ะก็อยู่ก็ตุ้มเลยคือเราก็ไม่ได้ตั้งหลักนะว่าเราจะดังทิศทางไหนหรือจะดังแบบไหนจะดังยังไงแต่เขาบอกว่าดังแน่ดังชัวทุกช่องเขาบอกอย่างงี้ว่าทุกช่องจริงๆสนใจเราใช่ไหมสนใจเลยแม่นมากค่ะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้บอกใครจนเราว่าอุ้ยมันจริงว่ะมันจริงก็เลยแบบว่าหาเลิกหายามบอกก็วันที่ประกาศบอกว่าชื่อนิต้าพิญญาดาเนี่ยก็คือก็อาศัยว่ามีพระราหูกำลังจะย้ายเข้าราศีมีนเราพอดีเออแล้วก็แจ้งพระราหูด้วยเอ็นดูเราหน่อยค่ะกว่าจะได้ชื่อนี้แบบกว่าจะลงตัวเป็นชื่อเนี้ยมีหลายชื่อให้เลือกไหมคะก็หลายชื่อแต่เราแบบถูกชะตาชื่อนี้แล้วก็ตัวเลขมันได้บวกลบคูณหารออกมาแล้วมันโอเคมันได้ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคใช่ไหมคะชีวิตฟ้าลำฝนของนิต้าตอนนี้มันเป็นยังไงคะตอนนี้ก็มีละครตอนนี้เดือนนี้เอาจริงๆก่อนหน้านี้ก็คือถ่ายเรื่องนี้จบถ่ายเรื่องนี้ต่อแต่ตอนนี้ซ้อนกัน4เรื่องตอนนี้คือถ่ายละคร4เรื่องมีช่อง3 3เรื่องแล้วก็ของมีของทู1เรื่องแต่ว่าเราก็คิดว่ามันคุ้มกับหลักคนใช่ค่ะก็ทำงานหนักมากออกกองทุกวันตอนที่เราไม่เชื่อว่าแบบพอไปเปลี่ยนชื่อแล้วมันจะทำให้เรามีชื่อเสียงตอนนั้นพอมันเกิดขึ้นจริงๆเรารู้สึกยังไงตอนแรกเราก็ยังแบบตอนแรกอ่ะคือเรายังไม่ได้นึกถึงเรายังไม่ได้โฟกัสว่ามันดังเพราะว่าเราไปเปลี่ยนชื่อมาตอนแรกเราเหมือนตอนนั้นเราตั้งรับไม่ทันเรายังอยู่แต่ตอนนี้พอเรามานั่งแบบ analyze ใหม่ว่าเออว่ะเพราะว่าฉันเปลี่ยนชื่อมันนี่ว่าเออเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จริงๆอ่ะคลิปเคลิบอะไรต่างๆนะที่เคยเป็นข่าวก็แล้วแต่นี่มันถ่ายมันเป็นปีๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอเปลี่ยนปุ๊บเป็นปั๊บเลยค่ะก็จับต้นชนปลายได้แล้วก็จริงๆไม่ได้งมงายแต่ว่าเป็นที่พึ่งทางใจก็คือตามเออถ้าเราสบายใจยังไงเราก็รู้สึกว่าสุขภาพจิตเราดีขึ้นเราก็แฮปปี้โอเคค่ะเพื่อนๆเขาเรียกตายอยู่ก็เพื่อนก็บอกว่าเรียกยากมากเลยไม่ค่อยชินก็ต้องบอกว่าต้องเรียกนะต้องเรียกนะแต่ก็ยังมีคนนุ่นนุ่นนุ่นอยู่ก็มีแต่ว่าก็จะแบบมันไม่ค่อยหันครึ่งเดียวหันครึ่งเดียวต่อไปนี้โปรเรียกฉันวริตานิตาค่ะแล้วเหมือนตอนนี้เราก็เหมือนแบบร่วมงานกับพี่มิกกี้ก็คือไม่มีกระแสก็คือปกติแล้วล่าสุดเพิ่งไปถ่ายมาไปถ่ายคลิป YouTube ของช่องนางมานางก็แบบว่าก็เนี่ยแหละก็คือลากไปถามถ้าไม่เปลี่ยนชื่อคือไม่ชวนไปนะพอเปลี่ยนชื่อปุ๊บน้องว่างหรือเปล่าแบบว่าถ่ายแชร์ประวานพี่หน่อยแต่ซื้อรถมาตั้งนานหนูไม่เคยขึ้นรถเขานะพอเปลี่ยนชื่อปุ๊บอยากได้คอนเทนต์เรียกไปขึ้นรถปั๊บเลยจากก่อนนั้นคุยกันบ่อยมีคุยก็คือตอนที่ป่วยอะค่ะเขาก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลไปถ่ายคอนเทนต์นิดๆหน่อยๆค่ะไม่ว่าได้คัมแบ็คกลับมาก็จริงๆอ่ะไม่ได้แบบมีอะไรก็คือคุยกันปกติถ่ายงานร่วมงานอะไรกันได้แต่ไม่ขอแตะต้องตัวเธออีกแล้วเบื่อฉันจะไม่แตะต้องตัวแกอีกแล้วคือเผ็ดไปนิดได้ไหมแตะเธอแล้วเป็นเรื่องเลยแตะเธอแล้วเป็นเรื่องเลยฉันจะไม่แตะเธอแล้วนิกกี้ไปถ่ายเรา
ที่โรงเรียนบ้างฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กเป็นยังไงเขาว่าได้ฟีดแบ็กนะเขาเอาใครไปอ่ะเออไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเป็นเรื่องอีกเก่งๆหน่อยก็โอเคก็ไม่ก็คือที่มาคือหนูถ่ายสตอรี่ตอนนี้เขาเปิดประตูเข้ามาแล้วหนูก็ไม่รู้ไม่เห็นแล้วใครก็ไม่รู้ไปซูมหนูก็ไม่รู้คนๆแบบไปซูมไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรยังไงไม่รู้อะไรทั้งสิ้นแต่คนไปซูมกันสวยไหมคะแล้วก็เลยมาบ่นแล้วนางก็มาบ่นบอกมึงถ่ายทำไมเนี่ยมึงถ่ายทำไมเราไปถามเขาเลยว่าคนนี้คือใครอะไรเดี๋ยวเรารู้แล้วให้เขาตอบดีกว่าแต่เขาบอกว่าเขาโสดนะก็เขาโสดอยู่ไงสถานะสถานะเขายังโสดอยู่แม่มานิตาก็รู้ความลับของเขาค่อนข้างเยอะก็เผาพริกเผาเกลือได้ความลับกลุ่มความลับก็คือชีวิตหลังจากนี้ของนิตาคือปังก็คือมีงานมียอดฟอลโล่ก็พุ่งเป็นล้านเลยใช่ไหมตอนนี้ใช่ค่ะชีวิตปังแค่ไหนคะถ้าวัดจากตัวงานก็คือทำงานทุกวันหกโมงเช้าสี่ทุ่มเกือบทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวพออันนี้เสร็จเดี๋ยวก็ไปถ่ายรายการต่อตอนบ่ายอันนี้ปังเขาเปลี่ยนชื่อปังเขาเรามูหรือเพราะอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะทำไหวจัดหมดเอาฝากหน่อยทุกคนได้ติดตามเราอะไรยังไงบ้างก็นิต้าพิญญาดานะคะก็ฝากช่องทางด้วยนะคะก็ YouTube ก็นิต้าอ่ะนิต้าค่ะนิต้าYouTube เปลี่ยนชื่อตอนนี้มีชื่อ IG อย่างนึงที่เปลี่ยนไม่สำเร็จกำลังเครียดกำลังกังวลอยู่ใครต้องใช้เวลาใช่เขาเหมือนน่าจะต้องใช้เวลาไม่แน่ใจเหมือนกันใครใครมีช่องทางการติดต่อหลังไมค์กันได้นะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ